วันนี้พี่จูนอยู่ที่บึ้งหนองบอนค่ะวันนี้พี่จูนตื่นมาวิ่งแต่เช้าเลยค่ะตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งได้ออกจากบ้านนะคะมาถึงที่ประมาณ6โมงกว่าๆนะคะที่นี่คือบึงหนองบอนค่ะเป็นบึงรับน้ำนะคะนี่มันจะแบบเป็นบึงใหญ่ๆกว้างๆเลยนะคะอยู่แถวสวนหลวงนะคะอยู่ใกล้สวนหลวงร.9เลยแต่ว่าบึงตรงนี้จะอยู่ด้านหลังของสวนหลวงร.9เข้ามาทางเส้นถนนเฉลิมพระเกียรติค่ะที่ตรงนี้นะคะสวนนี้นะคะอากาศดีมากตอนเช้าแบบพระอาทิตย์กำลังขึ้นลมเย็นๆนี่พี่จูนนั่งอยู่ริมน้ำเลยนะคะกำลังนั่งพักอยู่เพราะว่าไปวิ่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะอากาศดีมากหน้าหนาวตอนนี้อากาศตอนเช้าอุณหภูมิประมาณ25องศาเองวิ่งตอนเช้าก็แบบลมเย็นๆประทานหน้าแบบมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยแล้วก็คนก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่ว่าสายๆเนี่ยคนเริ่มเยอะละพี่จูนมาวิ่งแต่เช้าตอนนี้ประมาณ8โมงแล้วแหละ8โมงแล้วคนก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะแล้วก็สวนเนี้ยสามารถพาหมามาวิ่งเล่นได้ด้วยนะคนก็มาขี่จักรยานกันมาวิ่งกันนะคะส่วนที่เป็นรอบใหญ่ๆตรงนี้นะคะวนรอบใหญ่เนี่ยค่ะด้านหลังจะมีแบบวนไปอีกด้านหลังนะคะไกลมากรอบใหญ่นี้ประมาณ5กิโลกว่าๆนะคะแล้วก็จะมีถนนเส้นตรงกลางตรงนี้นะคะอีกประมาณแบบไปกลับก็โล2โลได้นะคะวันนี้พี่จูนก็วิ่งไป7-8 โลอยู่นะคะแต่ว่าก็วิ่งช้าๆค่อยๆวิ่งไปนะคะตอนเช้าเราเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยควรจะแบบมาออกกำลังกายเพื่อตัวอะไรกลัวเจอตัวเฮียกลัวเจอเพื่อนมากนั่งอยู่ตรงนี้ตอนเช้าเราควรจะมาวิ่งออกกำลังกายนะตื่นเช้ามาเนี่ยร่างกายเรายังก็ยังไม่มีอาหารมานะคะยังไม่มีอาหารเข้าไปในกระเพาะก็ไม่จำเป็นต้องย่อยอาหารอะไรท้องก็จะปลอดโปร่งมาวิ่งเนี่ยก็แบบเผาผลาญพลังงานได้ดีนะคะวิ่งก็วิ่งช้าๆโซน2เลยค่ะพี่จูนก็มีนาฬิกาเหมือนกันคอยจับเนี่ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบจับเป๊ะๆว่าจะต้องโซน2ห้ามเกินเท่าไหร่เพราะว่าบางทีก็เกินเนี่ยไม่ได้วิ่งนานเนี่ยหัวใจก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงมากแล้วก็วิ่งไปบางทีฮาร์ทเรทก็ดีดขึ้นไปแบบ140กว่า150ก็มีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ววิ่งโซน2มันก็ควรจะประมาณฮาร์ทเรทประมาณ120 130ไม่ควรเกินประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราสามารถจับความรู้สึกของเราได้ก็วิ่งแค่แบบเอาแค่เหมือนวิ่งแล้วร้องเพลงได้อะวิ่งแล้วแบบยังหายใจได้ยังไม่เหนื่อยยังไม่หอบเลยค่ะพี่จุนส่วนใหญ่พี่จุนวิ่งนี่คือวิ่งสเต็ปอาม่ารู้จักสเต็ปอาม่าไหมคะคือวิ่งค่อยๆวิ่งก้าวขาวิ่งทีละนิดวิ่งทีละหน่อยเลยค่ะวิ่งไปเรื่อยคือไม่ได้วิ่งให้เหนื่อยหอบแต่วิ่งเอาเวลาดีกว่าพี่จุนวิ่ง1ชั่วโมงเนี่ยเพิ่งได้แบบ5กิโล6กิโลค่ะวิ่งช้ามากๆค่อยๆไปค่อยๆวิ่งไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหมือนค่อยๆบริหารหัวใจให้แข็งแรงแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆช่วยเผาผลาญไขมันเบิร์นไขมันด้วยเพราะว่าในช่วงที่เราไม่มีอาหารเนี่ยนะคะร่างกายก็จะไม่ได้หลั่งสารอินซูลินก็ยังไม่หลั่งออกมาเพื่อจะเผาผลาญอาหารอินซูลินเนี่ยสามารถไปแบบเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่เก่าๆในร่างกายยิ่งเราแบบวิ่งแล้วเนี่ยร่างกายมันก็เหมือนช่วยเบิร์นขึ้นไปอีกนะคะมันก็เป็นการช่วยลดไขมันยิ่งวิ่งได้ระยะเวลานานนะคะชั่วโมงกว่าเงี้ยชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งช่วยเผาผลาญไขมันได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นความรู้สึกผิดส่วนตัวด้วยเมื่อวานกินขนมเยอะไปหน่อยนะคะกินมัฟฟินกินชานมอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะต้องมาเอาออกนะคะแล้วตอนเช้าๆก็เหมือนเราตื่นเช้ามารับพลังงานดีๆตอนเช้าและพลังบวกตอนเช้าอากาศเย็นๆลมเย็นๆมีเสียงนกร้องมีการแบ่งปันพลังงานดีๆซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าคนที่มาวิ่งเนี่ยทุกคนก็เป็นสายสุขภาพและสุขภาพพาหมามาเดินอะไรเงี้ยค่ะแบบมาออกกำลังกายกันตอนเช้าเงี้ยรับพลังบวกกันตอนเช้านะคะพูดถึงการมองโลกในแง่ดีนะคะการรับพลังงานดีรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะคือว่าการที่เราได้ตื่นเช้ามาเนี่ยได้ออกกำลังกายได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะคะเจอผู้คนที่มาออกกำลังกายเหมือนกันเนี่ยเราก็ควรจะขอบคุณตัวเองก่อนนะคะอันดับแรกพี่จูขอบคุณตัวเองก่อนเลยว่าแบบเราได้ตื่นเช้านะ
มีวินัยกับตัวเองนะคะขอบคุณที่ตื่นเช้าขุดตัวเองออกจากที่นอนมาได้ขุดตัวเองออกมาวิ่งได้แบบได้มาเสียเหงื่อขอบคุณร่างกายขอบคุณจิตใจตัวเองที่แบบเราเข้มแข็งเราต่อสู้กับความขัดแย้งในใจว่าเราแบบง่วงไม่อยากตื่นแต่เราสุดท้ายแล้วก็ตื่นนะคะแล้วก็ได้มาออกกำลังกายขอบคุณขาสองข้างที่วิ่งได้เป็นชั่วโมงนะคะขอบคุณแบบแรงกายแรงใจของตัวเองนะคะขอบคุณต้นไม้สายน้ำแสงแดดสายลมนะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานะคะที่เกิดขึ้นเราเลือกมองแต่ด้านดีๆเลือกมองแต่สิ่งดีๆที่เราพบเจอที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราดีกว่าคือว่าอย่างวันนี้ยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าที่มาวิ่งเนี่ยอากาศมันเย็นจริงอากาศมันดีจริงนะคะแต่ว่าก็มีกลิ่นควันบ้างเพราะว่าบริเวณข้างๆอาจจะมีการเผาขยะหรือเผาใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มองในตรงนั้นว่าโอเคมันอาจจะเหม็นควันแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเราก็เลือกมองสิ่งดีๆมากกว่ามองว่าแบบมองต้นไม้มองสีเขียวมองคนที่มาวิ่งมองแบบลมเย็นๆสิ่งที่มันดีๆมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะอาจจะมีแบบบ้างที่แบบว่ามีคนแบบเปิดลำโพงเสียงดังเราก็ไม่ได้มองตรงนั้นค่ะเราก็เลือกมองแค่ว่าเขาอาจจะแบบเป็นคนแก่เขาอาจจะไม่ค่อยได้ยินอาจจะเลือกลำโพงเสียงเขาอาจจะไม่รู้จักการใช้บลูทูธไม่ชอบใช้บลูทูธอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยไม่ชอบใช้หูฟังเขาอาจจะชอบใช้ลำโพงเปิดดังๆเราก็ไม่เป็นไรเลือกมองว่าแบบเขาอาจจะไม่ชอบแต่เราก็เลือกมองว่าเรามีหูฟังแล้วเราก็เลือกฟังเพลงของเราไปมองต้นไม้มองน้ำมองปลามองคนหน้าตาดีๆที่มาวิ่งไปเลยแล้วก็เลือกมองอย่างอื่นแทนได้ก็ไม่เป็นไรเงี้ยนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเลือกมองได้อยู่ที่มุมมองอยู่ที่ความคิดเราแค่นั้นเองค่ะง่ายๆแล้วเมื่อเรามองสิ่งดีแล้วสิ่งดีๆนะคะก็จะเกิดกับชีวิตเราเองค่ะขอให้ทุกคนสู้ต่อไปนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย